สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันเป็นประจำกับผมเท็ดดี้และรายการสัญชาติครับเนื้อหาสาระดีๆที่จะทําให้คุณผู้ชมใช้โทรศัพท์มือถือและแอปพลิเคชันได้อย่างมีความสุขครับผมสาหรับวันนี้ฮะเป็นเคล็ดลับที่สําคัญมากๆที่คุณผู้ชมทุกๆท่านควรจะดูไว้นะครับเป็นเคล็ดลับเกี่ยวกับการใช้เจ้า Facebook ตรงนี้เองแหะครับคุณผู้ชมฮะทีนี้ฮะเรามาดูกันในส่วนของสิ่งที่เรียกว่า a c e b o o k นะครับหลายๆครั้งที่เราโพสตสิ่งต่างๆนู่นนี่นั่นเข้าไปใช่ไหมครับแต่ถึงจุดจุดหนึ่ าดไปด้วยความตั้งใจหรือไม่ตั้งใจหรือจะเปิดวลีเด็ดคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการเกิดขึ้นก็ตามครับใน Facebook นะ แล้วคุณผู้ชมรู้สึกว่าไม่แม่ใจว่าจริงๆแล้วฉันควรจะใช้ Facebook ตรงนี้ต่อไปไหมเพราะว่าอาจจะได้ทําผิดพลาดไปอาจจะเกิดอะไรขึ้นที่เรามารู้สึกตัวภายหลังว่ามันอาจจะไม่เวิร์กก็ได้ในสิ่งที่เราทําไปครับแต่ว่าเนื้อหาสาระตรงนั้นมันยังมีอยู่มากเลยแล้วตอนนี้หรือว่าเราอยากจะพักผ่อนสักครู่หนึ่งนะครับผมอาจจะเดือน2เดือน3เดือน4เดือน,อนยังไม่อยากจะใช้ Facebook ตัวนี้ฮะเราก็สามารถที่จะปิดการใช้ชั่วคราวได้นะครับคุณผู้ชมฮะโดยไม่ต้องทําการลบบัญชีครับอันดับแรกฮะคุณผู้ชมเข้าไปคลิกที่ 3ขีดตรงนี้ที่อยู่ในหน้า Facebook คุณผู้ชมครับผมจากนั้นเลื่อนขึ้นมาฮะคุณผู้ชมฮะเลื่อนขึ้นมาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับผมที่เป็นรูปฟันเฟืองตรงนี้นะครับหลังจากนั้นฮะคุณผู้ชมเลือกอีกทีหนึ่งครับผมเลือกนี่ฮะทางลัดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวครับตรงนี้ฮะเราไม่เลือกการตั้งค่านะครับแต่เราเลือกทางลัดการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวตรงนี้ครับ เมื่อเราคลิกตรงไปตรงนี้นะฮะเราจะเจอสิ่งที่เป็นทางลัดครับคุณผู้ชมฮะเราก็เลื่อนขึ้นมาครับผมเลื่อนขึ้นมาฮะเลื่อนขึ้นมาครับเลื่อนขึ้นมาครับนี่ฮะเลื่อนขึ้นมาฮะนี่ฮะยังไม่เจอสรุปแล้วเจอดังนี้นะครับผมจะอยู่ในโหมดข้อมูล Facebook ของคุณนะครับและสิ่งที่เราจะใช้ก็คือนี่ฮะลบบัญชีผู้ใช้และข้อมูลของคุณครับอะเดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งนึกด่าในใจนะครับผมว่าไม่ต้องการให้ลบครับคุณผู้ชมดูตามไปก่อนนะฮะเพราะเรามาดูในส่วนของการลบ,บัญชชีผูู้้้ใแลละขอลขออมงคุณ เมื่อเราคลิกเข้าไปฮะเราจะเจอ2ส่วนด้วยกันครับที่อยู่ด้วยกันนะฮะหก็คือครับผมปิดใช้บัญชีผู้ใช้ครับกับ2การลบบัญชีผู้ใช้ครับนี่ฮะการปิดใช้งานบัญชีผู้ใช้ครับผมเขาก็จะบอกรายละเอียดไว้อยู่นะครับว่าการปิดใช้งานบัญชีของคุณเป็นการดําเนินการชั่วคราวครับผมอาจด้ยนะฮะเป็นการดําเนินการชั่วคราวครับซึ่งโปรไฟล์ของคุณจะถูกปิดใช้งานรวมทั้งชื่อและรูปภาพจะถูกลบ ออกจากสิ่งที่คุณแชร์ส่วนใหญ่ครับผมคุณยังสามารถใช้ Messenger ต่อไปได้ครับแม้ว่าจะปิดการใช้บัญชีแล้วนะครับทีนี้ฮะคนที่จะคุย Messenger กับคุณผู้ชมก็จะต้องเป็นเฮ้ยคนที่คุยกันเป็นประจำอยู่แล้วครับตรงนี้ฮะ หากเราต้องการจะปิดใช้งานบัญชี tick. ผู้ใช้เป็นการชั่วคราวครับแต่คราวนี้ฮะเขามีคําว่าอาจนะครับผมซึ่งวันดีคือดีฮะหากเราปิดนานเกินไปเขาก็อาจจะปิดลบบัญชีของเราถาวรไปเลยก็ได้ครับผมก่อนหน้าน,นี้เราได้ทําเรื่องการ آ, ลบบัญชีไปแล้วซึ่งล่าสุดอัปเดตเขามาข<อ>เขามีปิดการใช้งานบัญชีผู้ใช้ชั่วคราวครับผมเมื่อถึงตรงนี้ฮะเราก็เลื่อนขึ้นมาข้างล่างนี้ครับผมเราจะติ๊กได้นะฮะติ๊กได้ตรง2จุดตรงนี้นะฮะหากต้องการลบก็มาคลิกลบนะครับหากต้องการปิดชั่วคราว ก็ปิดชั่วคราวครับแล้วเมื่อมาตรงนี้ฮะคุณผู้ชมก็มาคลิกที่แถบสีน้ําเงินที่อยู่ด้านล่างตรงนี้ครับผมคลิกเข้าไปฮะป้ามาไปฮะเขาจะให้คุณผู้ชมใส่รหัสครับผมรหัสอะไรก็รหัสที่คุณผู้ชมเข้าสู่ Facebook นั่นแหละครับ และเมื่อคุณผู้ชมทําการใส่รหัสไปเรียบร้อยนะครับคุณผู้ชมก็เพียงแค่มาคลิกดําเนินการต่อที่อยู่ตรงนี้และก็ดําเนินการขั้นตอนที่เขาแจ้งไว้หลังจากนี้ให้เรียบร้อยครับตัวผมเองขออนุญาตหยุดแค่ตรงนี้ก่อนนะฮะไม่คลิกในส่วนของการดําเนินการต่อครับเนื่องจากว่าฮะเนื่องจากว่า a c e b o o k ของผมไม่มีปัญหาอะไรครับผมไม่เคยไปโพสต์ด,ด่าใครครับผมแล้วก็ไม่เคยทําอะไรที่ไม่ดีครับจริงๆเป็นคนดีหรือเปล่าไม่ใช่ฮะผมลบทันครับคุณผู้ชมฮะก็เป็นทางเลือก ทางนึงแค่ในกรณีที่คุณผู้ชมเฮ้ยอยากจะแบบเฮ้ย ไอ้ขอฉันขอ p r i v a t e สัก3เดือนนะอย่ามายุ่งกับฉันเลยแต่ว่า Messenger ยังคุยกับฉันได้นะจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามครับที่คุณผู้ชมไม่ต้องการใช้ Facebook นี้เป็นการชั่วคราวก็ให้ทำด้วยวิธีนี้ครับแต่หากคุณผู้ชมต้องการลบถาวรเลยก็ไม่ได้ยากอะไรครับผมตรงนี้ก็ง่ายเลยฮะลบถาวรใช่ไหมครับคุณผู้ชมก็มาเลือกตรงนี้ฮะลบบัญชีผู้ใช้คลิกดาเนินการครับซึ่งตรงนี้ฮะเขามีตัวเลือกให้คุณผู้ชมหลายตัวมากเลยครับเขาจะบอกว่าคุณผู้ชมมีรูปกี่รูปฮะมีโพสต์กี่โพสต์อเอ อะไรเท่าไหร่ยังไงฮะต้องการดาวโหลดข้อมูลก่อนลบไหมเช่นตรงนี้ผมมีอยู่6,500รูปนะฮะ735สโพสครับผมผมต้องการดาวน์โหลดข้อมูลเก็บไว้ก่อนไหมส่วนใหญ่นะฮะตรงนี้ผมเก็บรูปเวลาผมไปเที่ยวกับครอบครัวไว้ครับก็จะเก็บรูปไว้ตรงนี้หมดเลยครับเขาก็ใช้คุณผู้ชมได้เลือกอะไรตรงนี้อะไรเยอะแยะเลยฮะก็สามารถจะจัดการได้ตามนี้ครับผมแต่ในที่นี้ฮะไฮไลท์ของเราคือการหยุดใช้ชั่วคราวครับก็ทําตามที่บอกไว้ขอให้คุณผู้ชมมีความสุขกับการรับชมแซทชั่นลครับผมแล้วพบกันใหม่สำหรับวิดีโอ สวัสดีครับ